เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้แก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอัตมภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ได้อีกทางหนึ่งครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกของรายการครับเจริญสุขญาติโยม ที่ได้รับชมรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจก็ดีแล้วก็มีมานานแล้วเนาะธรรมะสว่างใจต้องกับหลวงพ่อสนองอยู่เลยเนาะเหมือนว่า36 ปีถึงไง นั่นน่ะถ้าหลวงพ่ออยู่ก็สนุกคุยธรรมะกับญาติโยมจนจะหมดเวลาแล้วหลวงพ่อบอกว่าวันนี้ไม่กินก็ได้พรุ่งนี้ค่อยกินดูสิท่านเพลิดเพลินในธรรมนั่นนะฟังแล้วก็มีก็คิดได้เยอะพูดแล้วก็ให้เก็บไปคิดบ้างนั่นน่ะเห็นว่าญาติโยมก็ลื่นเริงในธรรมสนุกเป็นในการตอบปัญหาธรรมแล้วก็ญาติโยมก็สว่างใจพระอริยเจ้านี่แหละจึงว่า หาได้ยากบุคคลหาได้ยากที่ทำความดีมาแล้วก็ญาติโยมก็ที่ยังรับฟังรับชมที่ยังไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมก็สบายใจ สังคมไม่มีอะไรหรอกสังคมก็วุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละสังคมจะฆ่ากันสังคมเมาเหล้านั่นแหละไม่ได้เป็นมงคลอะไรเลยทีนี้ก็ใหญ่มันเหมือนว่าใหญ่ได้เงาแต่ความจริงหายเมาแล้วมันตัวเล็กนิดเดียวนั่นแหละกลัวติดคุกกลัวติดตารางนะติดแล้วก็ยังอยากจะออกเดี๋ยวก็เขาจับได้แต่สู้ตำรวจก็ยิงกันตายมั่งอะไรมั่งเนี่ยเมื่อไม่อยากจะทำผิดเราก็ควรจะตั้งตนไว้ในความดีความชอบดีกว่าไปลักขโมยเดี๋ยวก็โดนติดคุกแล้วครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมนุชนะครับหลวงพ่อจากจังหวัดนนทบุรีนะสอบถามดังนี้ครับหลวงพ่อก็ขอให้หลวงพ่อนะแนะนำหรือสอนวิธีการนั่งสมาธินะโดยให้ใช้เวลานานๆหน่อยเจ้าค่ะก็ทำสมาธิเนี่ยมีรู้ตัวทั่วพร้อมนั่งกรรมฐานจะนั่งปั๊บเพียบไม่ได้ก็นั่งกับสมาธิหรือว่านั่ง
เก้าอี้ก็ดีนี่แหละหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวรู้ตัวไว้ถ้าใจมันออกจากตัวใหม่ๆมันก็พักหนึ่งมันก็ออกแล้วเราก็จะจับมาอยู่กับใจเนี่ยเหมือนว่าจิตจับจิตหรือว่าใจจับใจที่รู้มั่งไม่รู้มั่งเนี่ยมันก็ออกออกเข้าเข้าทีนี้ก็อย่าไปเบื่อมันทำไปเรื่อยๆพุทโธบางทีมันก็สักกับมันสงบมันก็สว่างมันสว่างข้างนอกมันสว่างข้างในพอสว่างข้างในมันก็สมาธิมันก็เข้ามาอยู่ข้างในมันอยู่ข้างนอกก็น้อมเข้ามาให้มันอยู่ข้างในบางทีพอมันไปสว่างบางทีมันก็ตกกระจายแล้วมันก็หายไปบางทีมันก็จะเข้าข้างในเนี่ยมันก็เหมือนวนนะบางคนจับอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ใหม่ๆมันไม่เกิดเลยก็อย่าไปท้อใจสมาธิลำคาญก็ทำ10 นาที20 นาทีทำไปเรื่อยๆวันหลังมันก็เพิ่มได้แบบในหลวงนั่นแหละท่านบอกทำใหม่ๆนับ1 2 3ไปด้วยนั่นแหละทำไปทำมาในหลวงมีสมาธิไม่เสื่อมด้วยนั่นเห็นว่าคิดอะไรก็ออก สมาธิเนี่ยช่วยเราด้วยช่วยผู้อื่นได้ เนี่ยใครบอกว่ามันเสื่อมหมดแล้วมันเสื่อมที่ใจคนใจคนไม่สนใจนั่นเองมันถึงจะเสื่อมทีนี้หายใจเข้าหายใจออกว่าจับไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรอภัยให้กับตัวเองนั่นน่ะว่าจะรู้เรื่องนั่นน่ะเห็นไหมรู้เรื่องแล้วมันก็ยังเป็นชั้นๆนี่ที่เขาได้เนี่ยมากๆเนี่ยอดข้าวมั่งไว้อดข้าวอดน้ำอดนอนสารพัดตอนหนุ่มๆได้ไหมทีนี้ถ้าเราอายุมากเราก็ทำไปเรื่อยๆบางคนนึกว่าไม่สำเร็จหรอกแต่พอใกล้จะตายคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดโอ้โหเจ๊ไปดีเลยเห็นมาไปเป็นเจ๊เป็นพรหมก็ได้นั่นแหละไปนิพพานก็ได้กระดูกเป็นพระธาตุก็มี บางคนเห็นมานี่แหละเพราะว่ายุ่งกับการค้าขายยุ่งกับการทำมาหากินแต่ก็ชอบทำบุญทำบุญไม่ขาดขายดีก็ทำมากใช่ไหมนั่นน่ะจะได้น้อยเราก็ทำน้อยไป10 บาท20 บาทมันก็เป็นบุญแต่ให้ใจโมทนาใช่ไหมทีนี้ใจก็ไม่มีศรัทธาสมาธิก็น้อยแล้วก็ศีลก็ไม่ค่อยทำเห็นไหมมันก็เลยขาดทุนมาเกิดแล้วเหมือนมาปลูกแล้วแหละเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยมาปลูกเหมือนข้าวในนานั่นแหละไปเจอฝนแล้งปลูกแล้วก็เป็นหมันหมดรีบหมดใช่ไหมไม่ได้ข้าวเหมือนอย่างกับทำกุศลในใจเนี่ยคือการสักบาตรทำบุญทำสมาธิด้วยใช่ไหมท
ทำปัญญามันก็เจริญสติไปด้วยใช่ไหมลืมตาก็เจริญสติเดินไปไหนก็เจริญสตินั่นแหละเพราะเจริญสติเนี่ยจึงไม่ไปมีเรื่องกับใครถ้าไม่มีสติเขาเมาก็เมามาเขาจะตีกันก็ออกไปช่วยเขามั่งห้ามเขามั่งเลยไปโดนลูกหลงมั่งนั่นแหละสมัยนี้มันใช้ปืนใช่ไหมเนี่ยเลยภาวนาเนี่ยนอนก็ภาวนาไปจนหลับวันนี้ไม่รู้ตัวทำไปทำไปร้อยวันพันวันเนี่ยเห็นไหมร้อยวันพันวันมันจะเป็นญาติเป็นมิตรกับพระพุทธเจ้าก็ต้องทำสมาธิเดินก็ใจรู้ใจสงบนั่นแหละใช่ไหมเดินก็มีสตินี่แหละจึงว่าบุญกุศลเนี่ยทำไว้เราก็ยังไม่เก่งใช่ไหมเก่งต้องเป็นพระอรหันต์นั่นใช่ไหมบางกาดทำไปดีก็ไม่ทำไปต่อเทวดาไปต่อภพภูมิเทพภูมิดีก็ไปต่อนรกอดจากอยากอยู่ในนรกขอใครกินก็ไม่ได้ต้องให้หมดกรรมนิดหนึ่งก็ไม่ได้หนีมานาทีเดียวหรือว่าเผลอหน่อยเดียวลักหนีมาเกิดเขายังตามตัวกลับไปให้มันหมดกรรมในนรกก่อนโอ้โหอย่างนี้ก็มีนะนั่นนะบวชเป็นธรรมเนรอายุ17-18ทำขยันขันแข็งทำความเพียรแต่บอกว่าไม่ได้ต้องไปต่อรองกับนายใหญ่บอกว่าเห็นไหมพอตีหนึ่งก็ตายนั่นเพราะฉะนั้นถึงว่าเราไม่เห็นแต่เรามีศรัทธาคนนู้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นนั่นแหละก็ยังมีอุทาหรณ์ให้ฟังเชื่อหรือไม่เชื่อก็ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าไว้พุทธเจ้าสำเร็จก็นั่งสมาธินะหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับตัวถึงจะไม่ได้มากได้น้อยก็ทำไปมันก็สงบก่อนมันก็ค่อยๆเลิกละไปโอ้โหอยู่กันสองสามคนจิตมันก็ไม่สงบพอ50แล้วเลือดลมก็ไม่ค่อยดีอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงไล่หนีหรือก็สงสารไล่ก็ไม่ไปนะไปอยู่กับพี่น้องก็ไม่ได้ทะเลาะกับเขาไปหมดแต่เห็นไหมอาจารย์ทุกก็ต้องทนนั่นเพราะอาจารย์ได้มากกว่าอาจารย์รู้กว่าสงสารใช่ไหมสงสารเหลือเกินเมื่อไรจะหายสักทีอารมณ์แบบนี้นั่นน่ะโอ้โหอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยชาวโลกก่อนยังไม่เป็นเนี่ยทำเอาไว้ทำสติเอาไว้ให้ชำนาญไงสมาธิชำนาญสมาธิไม่ใช่ละลืมตาอย่างเดียวหลับตาอย่างเดียวลืมตาก็เป็นสมาธินั่นน่ะพอทำได้ใช่ไหมแต่อยากจะรู้อะไรเท่านั้นเองคนวิปัสสนามากๆอยากจะรู้อะไรก็หลับตาหน่อยเดียวรู้แล้วโลกในตัววินิจฉัยได้หมดอะไรตาอะไรนะ
อยากจะรู้ที่ว่าหลวงพ่อจรัญมาเห็นหนอนั่นแต่จรัญถึงบุรีนั่นอยากจะรู้อะไรจะแก้ปัญหาไม่ถูกก็อธิษฐานให้เห็นหนอเห็นหนอมันก็ตอบปัญหาได้นั่นเองนี่แหละสมาธิมันไม่แย่งข้าวเรากินมันถ้าใหม่ๆมันไม่เป็นญาติกับเราหรอกเราต้องง้อมันเราต้องง้อติดง้อทำนะพอเราทำนานแล้วอุ้ยสมาธิง่ายทำปัญญาง่ายนั่นพอคนได้แล้วเราก็ทำหัวปากหัวปั๊มเลยอดนอนก็แย่เห็นไหม12วัน12คืนบางคนทำได้เดินจงกรมกันทุกคืนนั่นแหละทำตอนสาวๆนะก็ทำได้ก็ครูบาอาจารย์ทำกันมาแล้วทางนั้นนั่นแหละที่เก่งๆนี่ไม่อยากพูดกับใครเลยไปอยู่ในป่าในดงไม่ต้องให้ใครเห็นตัวก็ทันก้าวแล้วบินทบาทแล้วหนีไปอยู่ในป่านะลำบากเหลือเกินเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอดทนเอาไม่บินทบาทก็ไม่ได้ไม่บินทบาทก็ต้องอดเอา9วัน10วันอะไรก็เป็นมาทีนี้เราท่านทำเอาไว้ทำทางเอาไว้ทุกองค์ลงตาที่ท่านมาบอกพวกเราเนี่ยเห็นไหมทำเอาไว้เถอะทำเล็กทำน้อยก็ทำเห็นไหมมักกะลีฝนบอกว่าไปเดียวเดียวเหมือนไปเดียวเดียว7 ปีไปจากหลวงปู่หลวงปู่นะ7 ปีไปเที่ยวฮิมาลัยนั่นโอ้ยลุงป้ากลับมานี่แก่ไปเยอะบอกลุงป้าจรัญแก่ไปเยอะเนี่ยเขาก็ยังเป็นสาวอยู่นั่นอย่างนั้นเห็นไหมมักกะลีผลนะนี่มันเป็นเรื่องของคนที่เขามีบุญนั่นแหละหอมศีลหอมธรรมหอมสมาธิหอมปัญญาไปถึงนิพพานมนุษย์นี่บอกว่าเข้าใกล้นี่ไม่หอมเลยเหม็นสาบเหลือเกินโอ้โหพวกเราหอมเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมแต่ที่ไหนได้มักกะลีผลบอกว่าแล้วหลวงพ่อจรัญนะไม่เหมือนกันบอกว่าหอมศีลหอมธรรมหอมไว้ยันพรมโลกอะไรกันนู่นเห็นไหมไม่อยากเข้าใกล้มนุษย์เนี่ยไปหักนิ้วไปดูเขาไปขักนิ้วเขาซะหน่อยอีกเขาก็บอกว่าจะไม่อยากให้ไปทำลายใช่ไหมนี่ก็มนุษย์เนี่ยมันดื้อนั่นแหละ มันหาเรื่องบาปเรื่องกรรมทางนั้น เพราะไม่รู้ทำโดยไม่รู้ก็เป็นกรรมเห็นนะถ้าคนทำสมาธิหัวเลาะเขาจะบ้ามั่งอะไรมั่งต่อมามันต้องเป็นบ้าก่อนเป็นบ้ามั่งเหมือนว่าอะไรนะวิปลาสนะบางคนไม่หายเลยนะนั่นนะมันตกอารมณ์ใช่มันต้องฝึกไปฝึกไปก็ยังไม่ค่อยดีเห็นไหมที่คนที่พยุงจิตจนได้โสดาก็ดีหรือว่าได้มรรคได้ผลขึ้นมาเป็นเทวดาก็ยังดีไป
รวยอยู่บนนู้นแต่มาเกิดจะมาเป็นคนดีมาเป็นลูกคนรวยเพราะว่าสร้างบุญสร้างกุศลไว้มีนิสัยใช่ไหมทีนี้ก็มาแล้วก็ยังแกะกะกันอยู่เห็นไหมเมากันอะไรกันหนุ่มหนุ่มสาวสาวเมามากเกินมาทีนี้บางทีนิสัยน้อยไงทีนี้ไปเสวยกรรมอีกเยอะใช่ไหมเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาแล้วหุงข้าวต้มแกงไม่ได้แล้วเนี่ยที่เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นผู้อาภัพไงถ้าไม่มีใครเลี้ยงก็ลำบากไปทั้งตลอดชีวิตนั่นเห็นไหมทำไปเถอะสมาธิเนี่ยทำนอนไปจนหลับจนหลวงพ่อสังวานพอท่านเก่งแล้วท่านคุยให้ฟังหลับก็รู้ตื่นก็รู้นั่นแหละแต่ทีนี้เรื่องอะไรล่ะที่จะไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันทำได้แล้วนั่นน่ะก็มาคุยให้ฟังมั่งเล็กๆน้อยๆอย่างนี่แหละโสดาขึ้นมาหลับรู้ตื่นรู้แล้วบางคนก็ได้เป็นเดือนๆเลยนะตื่นก็รู้หลับก็รู้เนี่ยแล้วมันรักษาไม่ได้ไงรักษาไม่ได้มันก็หายไปปัญญาเนี่ย ทีนี้ก็ต้องเจริญสติไว้มันของดีหายไปแต่มันไม่ได้หายหมดมันก็ต้องเพียรไปเรื่อยถ้าของดีไม่หายมันก็มีความสุขตลอดปีติตลอดนั่นเห็นไหมทำมาหากินนี่นะสารพัดยังต้องเฝ้ยอะไรพบปะแต่ก็ไม่ขาดศีลขาดธรรมเนี่ยมีความสุขมากเห็นไหมไม่ต้องมาฆ่ากันแทงกันเนี่ยกุลียุคขึ้นมาเรื่อยเห็นไหมลูกเมียก็คุยกันไม่รู้เรื่องเห็นไหมเจ้าชู้กันอะไรกันนั่นแหละมันเคยสร้างบุญสร้างกรรมกันมาไม่พอไม่รู้จักพอทีนี้ก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละแต่คนเขาตัดโลกตัดใจได้เขาก็เลยมีความสุขกันนะ90แล้วก็ยังไม่ตายบางคนเห็นไหม80 90ยังอยู่เลยนะได้โสดาแล้วทำยังไงอ่ะที่มันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละให้รู้ตัวพร้อมมีสติเนี่ยภาวนาของเราปักผลมันเกิดวันไหนมันเกิดทีเดียวฉลาดเลยก็มีใช่ไหมแม่บุญเรือนเนี่ยเกิดวันเดียวเกิดทีเดียวฉลาดไปจนตายจนก้าวถึงนิพพานนั่นเห็นไหมโอกาสหลวงพ่อครับเนี่ยมีคำถามจากเฟซบุ๊กครับคุณโยมกมลพรสุขพาณิชนะครับสอบถามหลวงพ่อดังนี้นะครับขอถามหลวงพ่อว่าคือตัวคุณโยมครั้งหนึ่งเคยขอยืมเงินพระตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับหลวงพ่อแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คืนเงินท่านเลยนะและตอนนี้ท่านได้มรณภาพไปแล้วนะคุณโยมสอบถามว่าอย่างนี้จะมีวิธีคืนเงินท่านได้อย่างไรเจ้าคะถ้าเราทำบุญสุนทานแล้วก็บอกกับท่านต้องไปทำที่วัดที่ท่านอยู่หรือเปล่าครับหลวงพ่อครับที่ไหนก็ได้อ๋อครับใช่นั่นแหละทีนี้ก็ทำไปดีนั่นแหละเห็นไหมถ้าทำแล้วบอกกล่าวองค์ที่คุณโยมยืมเงินมานะครับนั่นแหละนั่นแหละ
ก็ยังดีนั่นแหละเราใช้นี่ส่งนั่นแหละใช้นี่ส่งใช่ไหมดีกับเราไม่คืนอะไรต่ออะไรตอนนั้นเราก็มีเรายืมหลวงพ่อไว้ยังไม่ได้คืนเลยนั่นแหละหลวงพ่อสังวานสร้างพระไว้ทีนี้ก็มันจะมาเอาตังค์ทีนี้ไอ้เจ้าภาพก็หนูออกเองหนูออกเองเพราะนั้นจะออกหนูออกเองพอเขาไปแล้วไม่มีตังค์เลยนะเรายังไม่ได้ให้เลยวัดทุ่งนั่นจนหลวงพ่อใหญ่ตายนั่นแต่เราก็ต้องให้นั่นใช่ไหมถ้ามันให้ไม่ได้เราก็ต้องให้เองเพราะเราเป็นเขาจดบัญชีไว้นั่นใช่ไหมนี่ดีกว่าเราไม่ทำถ้าเขาเป็นพระอริยเจ้าท่านก็รู้นั่นแหละเราถ้าเรามีเราก็ทำไปนั่นแหละดีกว่าติดหนี้สงใช่ไหมโดยที่มีจิตนาเจตนาที่ระลึกถึงนะฮะหลวงพ่อเขาไม่เอากรรมหรอกแต่กรรมมันติดอยู่กับเรานั่นนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะมันติดไว้ในใจบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยมันมาเอาของเราไปเยอะขอขมาก็ไม่หายหรอกนั่นนะมันเลยขมาไปแล้วแล้วก็บอกว่าจะต้องไปเกิดเป็นงัวเป็นไฟใช้หนี้สงอีกนานนั่นนะเห็นมาท่านก็ไม่โกรธหรอกท่านนึกว่ามันเป็นกรรมกันนั่นแหละมันมาตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแหละถึงว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนั่นนะทำยังไงได้อย่างนั้นลบล้างยากที่ว่ากรรมเที่ยวหรือกรรมเนี่ยพอทำความดีทำสมาธิทำมากาสตินี่แหละจนเหนือกรรมแบบพระองคุลิมาลพอท่านไม่ได้ตั้งใจท่านไม่ได้ตั้งใจก้าไม่ได้เจตนานึกว่าไปเรียนวิชาให้อาจารย์ถ้าได้นิ้วเป็นพันแล้วก็จะได้เรียนวิชาได้นั่นแหละก็ฆ่าไปนั่นแหละจะครบแล้วทีนี้พอได้สติแล้วพุทธเจ้าบอกว่าแม้ไม่มีใครพูดดีกับเราเลยนะผู้ได้ปัญญาคนมีบุญแต่เก่าก็เลยเข้าใจเห็นนะ พุทธเจ้าพอไปโปรดแล้วได้ผลไงท่านบอกว่าถ้าไม่งั้นก็ต้องไปตกนรกนานฆ่าแม่ขึ้นมาแล้วก็แย่เลยถ้าไม่ฆ่าวันนี้จะได้สำเร็จนั่นแหละเห็นมา นั่นแหละท่านรู้ก่อนเพราะฉะนั้นเราเชื่อพุทธเจ้าโดยเหตุผลที่ว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดนั่นนะไม่หยุดอะไรเราหยุดแล้วทำไมจากเดินดูล่ะ
นั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกเราหยุดทำบาปเลยหายเลยบอกเรียกว่าได้สตินั่นแหละเห็นว่าโปรดให้ฟังเลยมาบวชเลยมาบวชแล้วยังเกิดกรรมมันก็ยังไม่หมดเฟี้ยงอะไรมาก็มาโดนหัวแตกนั่นบอกนั้นเศษกรรมมันตามมา เป็นอย่างนั้นแหละต้องอดทนต้องอดทนดีถ้าเป็นหนี้เป็นสินแล้วทำใจได้เนี่ยดีขนาด40 บาท20 บาทยังเป็นงัวเป็นไฟไปเป็นไก่ด้วยแล้วก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปหาเพื่อนเก่าทีนี้มันคนละพบคนละภูมิแล้วพอมาใกล้ๆกับเซียวเฮ้7-8 ขวบมันเรียกเราอย่างนี้มันไม่รู้จักผู้หลับผู้ใหญ่ว่าจะเพิ่งโกรธบอกว่าค่อยฟังเหตุผลเด็กคนนี้ก่อนบอกว่าจำได้ไหมเราติดหนี้อยู่40 บาทจะมาค้าไปขายแล้วก็จะมาใช้หนี้เพื่อนจะถูกฆ่าตายข้าตายเลยไม่ได้ใช้นั่นน่ะเห็นว่ายังมาเป็นงัวมาเป็นงัวซะ2 ชาติหมดแล้วไอ้ควายทีนี้ก็เพื่อนคนนี้เข้ามาใกล้ๆก็ทำลุกทำดีใจอ่ะโอ้งัวตัวนี้มันลิงเหลือเกินอะไรไอ้ควายตัวนี้น่ะเอาพอเพื่อนมาก็เลี้ยงกันดีกว่าฆ่าเพื่อนตลอดโอ้พอรู้ร้องไห้เห็นไหมไปเป็นไก่ตีซะจนปากเบิกจะหักตายนั่นพอตีแพ้จับเพื่อนอีกเพื่อนจับเพื่อนอีกโอ้ยพอรู้เขาเสียใจเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่จริงมันก็มาฝันมาระลึกชาติให้ดูได้นั่นบางคนเห็นไหมครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมเพ็ญ นะครับกรุงเทพครับหลวงพ่อสอบถามหลวงพ่อว่าเวลาคุณโยมเนี่ยนอนหลับนะครับหลวงพ่อแล้วก็นอนแล้วก็รู้สึกว่ามีใครเนี่ยมาเหยียบที่หน้าอกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหน้าอกเราเนี่ยหนักมากนะนอนหลับอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าคุณโยมสอบถามว่าผีเหยียบที่หน้าอกหรือเปล่าเจ้าคะแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับหลวงพ่อครับถ้าเราถือศีลดีๆเขาก็บอกไม่ได้ทีนี้ถือศีลแล้วก็มีสวดมนต์ไหว้พระครับทีนี้ถ้าทำบุญตามการนั่นทำน้อยทำมากทำไปนั่นมีน้อยแล้วก็ทำน้อยครับบางทีอุทิศบุญว่างนั่นก็ดีทำให้บุญกุศลเนี่ยบางทีนะสวดมนต์แล้วก็ไปภาวนาต่อมาเขาก็ไม่กล้าทำนั่นแหละนี่แหละที่ว่าหอมศีลหอมธรรมเนี่ยที่ไม่มีศีลเลยนั่นแหละแต่บางทีเทวดานั่นแหละก็มาเตือนแต่ไม่ได้พูดใช่ไหมมันไม่ได้พูดนั่นนะไม่ใช่ผีอย่างเดียวครับผีไม่ค่อยทำหรอกผีนี่มันไม่ค่อยมาหรอกพวกเทพนั่นเองใกล้ตัวเรานั่นนะทีนี้ก็ต
ถ้าเรามีศีลมีธรรมอยู่ประจำชีวิตของเรามันก็ฝันก็ฝันดีบางทีก็เอาเทปหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยเปิดไว้ทั้งคืนเลยบางทีก็ฝันก็ฝันเป็นเรื่องกุศลนั่นเองบางทีก็ว่าท่านมาสอนอะไรเงี้ยเนี่ยดีหลับหลับก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละไม่ฝันร้ายบางคนบอกว่าโยมพบาลฟันคอขาดเลยตายนะต่อไม่ติดนั่นนะพอถึงข่าวตายบางคนก็ไปทำบุญก่อนนะว่าเขาไล่กวดจับแต่ยังไม่ได้จับไม่ได้ก็มาทำบุญทำกุศลต่อบางคนก็บอกว่าถ้าไม่ถือศีลหรือว่าไม่พระไม่บวชเขาก็จะเอาละที่หลวงพ่อจรัญว่านะบอกว่านี่มีเมียแล้วก็ตอนหลังก็เมียก็ฆ่าผัวนั่นเห็นไหมบอกให้บวชแก้กรรมไม่เชื่อถือว่าเป็นถึงทนายเก่งอะไรต่ออะไรมันเก่งไม่เหนือกรรมไงคนนี่ทีนี้พ่อแม่เชื่อคนนู้นเชื่อคนนี้เชื่อแต่คนนี้ไม่เชื่อตายจริงๆนั่นพอมีเมียคงเคยฆ่ากันพอมาชาตินี้เมียฆ่าผัวมึงนั่นเห็นไหมนี่มันเป็นได้เพราะฉะนั้นนะบุญกุศลเนี่ยที่มาเกิดหน้าตาก็ผ่องใสไปจน80 90ก็ไม่หลงไม่ทำการกิริยาตายไงนั่นคนมีศีลธรรมมีภาวนามีสตินี่ก็หลงก่อนตายไม่ดีนั่นเห็นมั้ยบางคนอยากจะทำบุญเหลือเกินมันก็ไม่ได้เห็นมั้ยแต่ไปเป็นในหน้าก็ไม่ได้เห็นมั้ยมาบุญที่คนที่จะมีสมบัติขึ้นมาหรือว่าถูกหวยรวยโปรอะไรเนี่ยมันต้องเคยทำเอาไว้เคยช่วยกันเคยทำลงทานเคยทำอะไรไว้มาตัดก่อนๆใช่ไหมแต่นี้ก็ดีนั่นแหละมาสนับสนุนเห็นไหมบางคนนี่เห็นไหมข้าวยังไม่ถ้าจะไม่มีจะกินมันก็คิดอะไรไม่ออกนั่นเห็นมั้ยบางคนนี่ข้าวเหลือเกลืออิ่มนั่นน่ะคนโบราณเห็นมั้ยแจกได้ด้วยนั่นนี่ถึงว่ายายหลวงพ่อจรัญใช่มั้ยอายุเป็น100มั้งนั่นน่ะไม่ใช่90นั่นแหละพอพูดเสร็จลาแล้วเนาะนั่นแหละก็หลับก็ไปเลยนั่นแหละพอลาพอก็ลาแล้วพอตอนลูกตอนหลานเสร็จแล้วก็ไปอ่ะไม่เจ็บไม่ป่วยมากเห็นไหมเพราะว่าทำบุญแม่ยายจางนี่ขี้เหนียวเหลือเกินในหมู่บ้านนี่รู้จักหมดหัวข้าที่เหนียวก็เก็บไว้พอแกงนั่นแหละพอคุณพ่อตะลันนั่นแหละทีนี้ก็กินเองนี่ประหยัดนะกินแกงต้มกินอะไรไปนั่นอยู่ตามหมู่บ้านขายขนมพออายุมากมากก็หลวงพ่อตะลันต้องหาบจ้างว่าจะรันหาบ
ไปขายนะเห็นไหมขายดีขายเห็นไหมทองเก็บไว้เยอะแยะเห็นไหมพอไปเรียนหนังสือในกรุงเทพให้ไป80ชั่งไอ้หลวงพ่อจรัญดูนั่นแหละเห็นไหมว่าให้ไปเรียนหนังสือนั่นแหละนี่มันเป็นแบบนี้วัดว่ามาบอกบุญเอาทำบุญไปทำบุญไปคนขอทานก็ให้อะไรจะอะไรดูสิไม่เจ็บไม่ป่วยเห็นไหมคนทุกวันนี้โอ้โหมันบรรทุกโลกมาโอ้หมดไป2 ล้านแล้วยังไม่หายเห็นไหมเป็นหัวใจมั่งเป็นไตมั่งอะไรจะอะไรนั่นเห็นไหมบรรทุกมานั่นเห็นไหมหมดไปกว่าจะตายบางคนหมดไป10 กว่าล้านดี10 ล้านแล้วก็ตายนั่นมันไม่แน่นอนเลยนั่นน่ะถึงว่าไม่ทรมานไม่ทรกรรมเพราะคนทุกวันนี้เห็นไหมเขาเชื่อขนาดหาบดินไปข้างทำเอาข้าวข้างอีกข้างเป็นดินไปเพื่อเดินออกมาวัดดินติดๆออกมาก็บาปอะไรต่ออะไรคนโบราณเชื่อถึงขนาดนั้นคนสมัยนี้ติดอะไรก็ไม่สนใจใช่ไหมนั่นยังจะเอาเหล้ามากินในวัดนั่นเห็นไหมมาฆ่ากันในวัดอะไรตาอะไรกันนั่นแล้วเรามันจะไปไหนนั่นทีนี้เหมือนอย่างกับหัวหน้าคนก็เหมือนกันหัวหน้าคนหัวหน้าช้างนั่นเห็นไหมช้างมีบารมีนั่นคุมช้างได้ลิงก็มีหัวหน้ามันนั่นแหละอะไรตาอะไรนั่นแหละเป็นได้ทั้งนั้นนะทีนี้ใครล่ะเป็นเจ้าใหญ่นายโตเราใช่ไหมก็กรรมของเรานี่แหละเราจะมีมากหรือมีน้อยถ้ากรรมน้อยมันก็มาทางบุญมากนั่นแหละจะมาเข้ามาเข้ามันไม่สนใจกับบาปใช่ไหมหัวหน้าบาปก็คือเรานั่นแหละใช่ไหมเราเป็นผู้คิดคิดจะวางแผนจะเอาที่นู่นจะเอาที่นี่นั่นแหละฆ่ากันฆ่าเองรักอะไรขโมยกันนี่แหละหัวหน้ามันคือความคิดของเราความคิดของแต่ละคนนั่นแหละเห็นไหมเป็นหัวหน้าใจเราอ่อนนะอย่าไปกินเลยอย่าไปกินเหล้าเลยเอาแต่หน้าไม่เมาหรอกแก้วครึ่งแก้วนั่นแหละกินไปกินมาเลยติดนั่นเห็นไหมกลายเป็นนักดื่มทุกวันขึ้นมาก็มีแต่ความทุกข์นั่นแหละเผากันทั้งเมืองนั่นเห็นไหมมาทำบุญนี่เหมือนว่าแต่งตัวไว้จะไปตะวันนิพพานนั่นใช่ไหมแต่งทุกวันนั่นแหละไม่มีทุกข์ใช่ไหมไอ้กินเหล้าเมายานี่เห็นไหมการพนันสารพัดเลยแล้วมันถูกโชคกันไม่กี่คนหรอกนั่นนะเห็นไหมพนันกันอะไรกัน
หมดสมบัติพ่อแม่ให้มาบางคนหมดทีนี้ก็ลำบากกันมาคิดอะไรไม่ได้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนธรรมนอกเชื่อในหลวงก็สบายหมดนี่นะลูกปีคนก็จบปริญญาไม่มีหนี้เห็นไหมนั่นแหละทำทุกวันนี้ไม่ต้องเลี้ยงปลาขายแล้วก็ได้แล้วเพราะว่าพืชในไร่มันสมบูรณ์หมดแล้วเลี้ยงเอาบุญมั่งใช่ไหมเลี้ยงมันตายไปในบ่อไม่ต้องไปจับแล้วเพราะมันรวยด้วยผักหญ้าแล้วใช่ไหมนั่นแหละพืชต้นไม้ใหญ่ก็มีก็รองรับหมดแล้วสองคนผัวเมียก็สบายเห็นไหมนั่นแหละช่วยประเทศชาติได้ไอ้คนเล่นช่วยไม่ได้หรอกเห็นไหมคนค้าขาย10บาท20บาท100 200ช่วยได้หมดพระเทพบอกเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคนละ60มั่งคนละ100มั่งทุกคนนะได้มา40ล้านคนนะทำคนละบาทก็40ล้านแล้วใช่ไหมนั่นน่ะแต่คนละ100คนละ60เนี่ยเห็นไหมช่วยได้หมดนี่แหละเพราะบุญยันนึกว่าน้อยเนี่ยมีค่ามากศีลก็เหมือนกันนะเราเพิ่มพูนไว้มีศีลน้อยข้อหนึ่งก่อนค่อยๆเต็มขึ้นมาดีกว่านั่นน่ะเขาบอกว่าศีลไหนจะสำคัญ5ข้อนี้สำคัญหมดแต่ก็ยายเห็นว่าเมานี่เสียหมดเลย5ข้อไม่มีเลยนั่นแหละเนี่ยแต่มีแค่นี้ใช่ไหมศีล 8 มี 8ข้อศีลหน้ามี5ข้อเนี่ยเห็นไหมเจริญในทุกโลกทั้ง3เลยใช่ไหมบุญกุศลนี่แหละถึงว่าคนไม่เชื่อไงศีลมองไม่เห็นด้วยตาต้องตาปัญญานั่นน่ะใจปัญญามันเกิดเนี่ยผมพูดว่าตาปัญญาหูปัญญานี่ขนหนังเล็บฟันนี่ตะวันรับลิ้นรับรู้รสนั่นใช่ไหมเรียกว่าวิญญาณวิญญาณ6นั่นเห็นไหมนั่นแหละรับรู้ลิ้นไม่พอใจเกิดเมาขึ้นมาก็ควบคุมสติไม่ได้พ่อแม่ก็ยังด่ายังทุบตีหรือด่าให้พ่อแม่ช้ำใจคนไม่กตัญญูทำอะไรไม่ขึ้นไม่ขอขมาพ่อแม่ก็ไม่ได้เห็นไหมนึกว่าไปเรียนแล้วจะมีความสุขถ้าไปลูกคุณพ่อแม่ลูกคุณพระนะพระพุทธเจ้าคุณนั่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีความสุขเลยนั่นเห็นไหมเพราะว่ามันไม่ได้ต่อเรือต่อเรือไปสวรรค์นิพพานต่อเรือไปนรกสังขารเราเนี่ยเหมือนเรือแพ
จะต่อไปข้างไหนอ่ะต่อไปทางกลางมืดหรือทางสว่างใช่ไหมเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่ทำกันเพราะว่าโอ้ยฝรั่งมันไม่ต้องทำเลยทำไมมันรวยเอาอ่ะรวยเอานั่นแหละชาติก่อนเขาทำทานมาดีก็ได้นั่นแหละแต่เขาจะไปอีกเขาหมดบุญชาตินี้ก็ได้เพราะว่าเล่นแต่การพนันกันใช่ไหมก็ตายแล้วไปลำบากนั่นแหละไม่ว่าคนพุทธหรือคนอะไรถ้าต่อไปทางขาวก้าวหน้านั่นนะต่อไปทางดำก็มืดมองไม่เห็นอะไรนั่นนะเห็นไหมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์ใต้พิภพมีหมดโอ้โหไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวันนั่นนะเห็นไหมมาเกิดแล้วก็นึกว่ามีความสุขแล้วเราเกิดแก่นี้เราก็ว่าเรามีความสุขแล้วใช่ไหมไม่มีใครที่จะมาเห็นอกเห็นใจเราเท่ากับพระพุทธเจ้าเท่ากับครูบาอาจารย์เท่ากับพ่อแม่ของเราถ้าเราทำดีกันนะนั่นน่ะท่านจะส่งเสริมไปจนตายถ้าเราทำไม่ดีเห็นว่าพ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้นั่นน่ะเพื่อนฝูงก็ช่วยไม่ได้นั่นน่ะบางคนพอเป็นมือเบาหวานเข้ามือมันเปื่อยเข้าอะไรต่ออะไรหมอก็จะให้ตัดอย่างเดียวตัดเดี๋ยวก็ตัดอีกก็ตายนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีศีลไว้ดีนั่นนะถือศีลไว้ทรมานต้องการเป็นสาวๆเลยเห็นไหมทรมานไม่ว่าหนุ่มสาวเนี่ยเห็นไหมทรมานเหลือเกินยังไม่ทันตายมันเป็นที่มือก็ได้มันเป็นที่เท้าก็ได้เห็นไหมนั่นแหละตัดอย่างเดียวตัดแล้วจะเดินได้ยังไงอ่ะเดินก็ลำบากเห็นไหมตัดไปด้วนหมดตายนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมโภชองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตและมุทิตายุวัฒนามงคลครบ80ปีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนเพื่อสมทบปัจจัยปรับปรุงภูมิทัศน์หลวงปู่มั่นตั้งมูลนิธิ150ปีหลวงปู่มั่นตลอดจนพัฒนาเสนาสนะภายในวัดเพื่อให้แล้วเสร็จด้วยกำหนดการจัดงานกฐินสามัคคีทอดถวายณวัดภูตุมวนารามตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคม2563วันศุกร์ที่23ตุลาคม2563เวลา 7:00 นตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 13:00 นบวชเนกขัมมะภาวนาอบรมปฏิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์ระลึกบูชาคุณบูรพาจารย์สวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันเสาร์ที่24ตุลาคม2563เวลา 7:00 นตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 18:00 นเจริญพระพุทธมนต์ทักษิณานุปทานสมโภชหลวงปู่มั่นและกฐินสามัคคีถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอบรมภาวนาวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2563
เวลา 9:30 น.ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีเป็นลำดับไปสาธุชนสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระราสุเมธีเลขที่บัญชี 189-241-3270 หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระราสุเมธีเลขที่บัญชี 416-076-3605ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระราสุเมธี 080-011-9697ขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพระราชบดีที่8ตุลาคม2563ทอดถวายณสำนักที่พักสงฆ์บ้านห้วยช้างเผือกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563เช้าทอดถวายณวัดท่านกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ่ายทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี 408-447-470-4 408-447-470-4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี 088-095-4205 ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311
342-9161 311-342-9161ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดกลางชูศรีเจริญสุขตำบลพักทันอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563เวลา 10:39 น.โดยมีพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเป็นประธานทอดกฐินติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดกลางชูศรีเจริญสุขติดต่อร่วมบุญได้ที่พระประนอมสันติกโร082-293-2156 082-293-2156รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163มาจากจังหวัดปทุมค่ะอยู่ที่บ้านทำธุรกิจที่บ้านค่ะขายลูกชิ้นย่างกับร้านส้มตำอยู่ที่บ้านเข้าร้านมั่งไม่เข้ามั่งป้าก็เลยแบบว่ากลัวกิจการแบบว่าไม่โอเคเขาก็เลยต้องมาขัดเกลาก่อนให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนกลัวแบบว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียเปล่าจาก Google ค่ะที่บ้านปริ้น Google มาให้แล้วก็มาส่งใช่ค่ะคือคุณป้าเขาเหมือนแบบเพื่อนเขาเคยมาที่นี่แล้วทีนี้เขาบอกว่าที่นี่คือปฏิบัติค่อนข้างที่จะเคร่งอย่างให้หลานแบบอยู่ในกฎในระเบียบเขาก็เลยส่งที่นี่ค่ะก็มาอยู่คนเดียวก็มีตื่นเต้นบ้างแต่ก็อยู่ได้เพราะวันแรกมาก็เขาให้มาเป็นจิตอาสาคอยช่วยบดแก้วตั้งแต่วันแรกก็มีพวกพี่เลี้ยงพวกอะไรมนุษย์สัมพันธ์ดีก็เลยอยู่ได้เรื่อยๆก็เลยเพิ่งไปต่อมาเมื่อวานอีก3วันให้ครบ10วันตามที่ตั้งใจค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่เคยปฏิบัติมาที่นี่เคร่งมากแล้วถามว่านิ่งได้ไหมนิ่งได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อยุ่ยเฉยไปเป็นตั้งแรกก็โดนแบบว่าพวกพี่เลี้ยงแบบคอยแบบเดินให้มันแบบเรียบร้อยหน่อยเดินให้มันช้าๆหน่อยจะมีคนแบบแม่คอยบอกอยู่ตลอดแทบจะทุกๆ10นาทีเปลี่ยนเยอะค่ะตั้งแต่กิริยาท่าทางทุกอย่างหนูมาวันแรกหนูยังใส่ผ้าถุงวิ่งอยู่เลยหนูก็ไปหลายที่นะคะแต่คือเขาไม่ได้เข่งขนาดนี้ไม่ได้เข่งถึงขั้นแบบชีวิตที่ฉันข้าวที่กินข้าวมื้อเดียวใช่ที่นี่แบบว่าสุดยอดกินได้ค่ะก็อยู่ได้ปกติทุกอย่างนะคะสำหรับหนูนะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนพี่เลี้ยงลาศีลกันออกไปหมดแล้วเพราะเขาอยู่45วันเขาก็ลาศีลได้รับหน้าที่ได้รับอะไรที่พี่เขาบอกเขาเตือนทุกอย่างมันก็คือเรื่องจริงแต่แค่ว่าอยู่ข้างนอกเราอยู่แต่กับตัวเองไงเราก็เลยคิดว่าตัวเองถูกไปหมดแต่พอมาอยู่กับหมู่มากเยอะๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นนะ
เราแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่คือก็ไม่เคยเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมที่แบบว่าเป็นปฏิบัติธรรมจริงๆทุกทีก็แค่แบบเป็นวัดแล้วก็มีที่ให้ชีอยู่แค่แบบเดินสถานที่แบบแคบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นจิตจารลักษณะที่แบบให้คนมาได้ทุกๆวันรับแบบทุกๆวันเนี่ยค่ะมาอยู่วัดเนี่ยทานปรมัตถ์ต้องขอบคุณป้าเพราะตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าหนูจะมาที่นี่ป้าบอกว่าอาจจะไปลงที่คลอง6หรือคลอง11แต่ป้าปิ้นมาแล้วป้าบอกว่าที่นี่ป้าคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับเราที่สุดแล้วมาวันแรกยังงงอยู่เลยที่นี่มันที่ไหนป้าบอกไปนนทบุรีนะฮะนนทบุรีคือมันไกลจากที่บ้านนะคะที่บ้านก็มาส่งตั้งแต่วันแรกก็คอยมา3วันมาครั้ง3วันมาครั้งเขาก็บอกก็นิ่งขึ้นเยอะนะไม่วิ่งแล้วก็มีบ้างแรกงัวเงียบ้างตื่นนั่งหลับบ้างคือมันแต่พออยู่ได้5วันประมาณ5วันหนูเริ่มคือพี่เลี้ยงก็จะมาหนูคือลุกได้เลยอัตโนมัติอะมันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วเลยใช้นาฬิกาปลุกก็เลื่อนไปเรื่อยจนแบบว่าเพราะหนูได้มาอยู่ตึกข้างหน้ากับพวกเจ้าหน้าที่ค่ะหนูก็ค่อนข้างที่จะไม่ตัดเป็นของใครเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาโดนบันดาลให้เรามาอยู่ณใกล้เจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วแบบว่าเข่งมากที่สุดก็สตินะคะได้สติได้ความอดทนมากเพราะเป็นคนที่มีไม่แทบใช้คำว่าความอดทนนี้ไม่มีเลยกับเรื่องอะไรก็ช่างสามารถเดินเท้าเปล่าได้รอบวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปรับอาหารหรือว่าอะไรหลวงพ่อจะบอกตลอดเวลาว่าเราไปรับอาหารของญาติโยมเราต้องถอดรองเท้าเราต้องเดินให้ได้เราต้องอดทนเราต้องยืนให้ได้สามารถยืนแบบไม่ขยับเลย1ชั่วโมงจากที่คนไม่เคยปฏิบัติเลยมันยากนะพี่หนูบอกเลยว่ามันยากมากนะเราก็ฝึกตัวเองในการไปอยู่หน้าหลวงพ่อเพราะเรามันจะมีความเกรงค่ะความอดทนความมีสติขึ้นมากขึ้นมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นได้เยอะนะคะหนูบอกเลยหนูได้เยอะมากสำหรับตัวหนูเองนะแต่สำหรับคนอื่นคือมา3วัน5วันหนูไม่รู้แต่หนูคือตั้งใจมาครั้งแรกแล้ว10วันหนูคือว่าหนูได้เยอะทำให้หนูอยากรู้สึกว่าหนูอยากมาอีกเพราะหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็คง10วันมันได้ไหมมันได้นะแต่คือถ้าเรายังแบบว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกถ้าไม่มาบ่อยๆไม่แบบว่าสม่ำเสมอเราก็จะแบบใช่ค่ะมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเพราะทางโลกมันมีอะไรที่สิ่งรุมเร้ามากอ่ะหนูยอมรับเพราะหนูก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้มันก็ลำบากค่ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจก็กลับกันมาพบในช่วงที่2ของรายการนะซึ่งในช่วงที่2ของรายการนะเราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ของรายการครับสาธุเย่ ช่วงที่2นี้ญาติโยมก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ฟังรายการไปเรื่อยๆทำใจทำสติทำสมาธิอยู่กับบ้านก็นับว่าเป็นบุญกุศลบางคนเห็นว่าเป็นข้าราชการก็ดีเล่นอย่างเดียวเล่นบางคนก็
เที่ยวหลวงพ่อสนองก็ลาออกมาก่อนเกษียณมาขับรถในให้หลวงพ่อสนองอยู่นานทีนี้80แล้ว85ก็ยังภาวนาเก่งตอนหลังภาวนาเก่งบอกว่าต้องเมามากๆต้องเจ้าชู้มากๆเงินก็ไม่มีนั่นน่ะเห็นป่ะบ้านก็ไม่มีอยู่ตอนหลังพอมาขับรถขับลามาทีหลังบ้านก็มีอยู่มีที่ดินที่ดอนเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวนี้80กว่าภาวนาเก่ง4-5ชั่วโมงนั่งได้เห็นป่ะไม่ปวดไม่เจ็บแล้วเนี่ยถ้าไปเชื่อพญามารมันก็ไปตามมันนั่นน่ะไปตามลมตามแรงถ้าเชื่อบุญกุศลเนี่ยนะฝืนนั่งจนโอ้เดี๋ยวก็จะได้เหือแตกแล้วเลยทีนี้สบายทุกวันเห็นไหมนั่งต้องได้เหือนั่นน่ะถึงจะได้ดีเห็นไหมหลวงพ่อใหญ่ก็บอกใครอดทนได้ได้ไปเร็วเลยเนี่ยเห็นไหมทีนี้มาวัดไม่อยากคุยกับใครบอกว่ามันเสียเวลาเนี่ยภาวนาดีกว่าได้บุญได้กุศลเห็นไหมพอพญามารไปแล้วมันรู้จักบุญจักรู้จักกุศลเนี่ยนะเนี่ยลูกเป็นที่รักของลูกหลานเนี่ยเป็นแบบนี้บางคนถ้าเห็นไหมเพื่อนกันแท้กินเหล้ากันอะไรกันฆ่ากันตายมาไม่ใครห้ามไม่เชื่อมันจะหาย4-5 นาทีได้ยังไงมันเป็นชั่วโมงกว่ามันจะหายหรือว่าเป็นคืนไอ้พญามารมันก็ออกมาสู้กันนั่นน่ะไอ้ธรรมโมธรรมะมันไม่ออกแล้วมันกลายเป็นเราต้องเหนือคนนั่นแหละพอเมาก็แล้วต้องเหนือคนต้องชนะกว่าใครทีนี้ก็ขัดใจกันเนี่ยสารพัดอะเมานี่ว่าร้ายมากเป็นมาเมาแล้วก็เจ้าชู้อีกใช่ไหมมันก็ไปกันใหญ่พูดกันไม่รู้เรื่องนี่ที่ว่าหัวที่เป็ดแผลตัวตังหักสมัยก่อนนี้มันไม่เอากันถึงตายหรอกฟันก็เบาๆนั่นแหละหัวที่เป็ดแผลตัวตังหักนั่นแหละคนโบราณเขาเล่านะนั่นแหละทำยังไงถึงจะได้เอาหัวตาเอฟเนี่ยมาทำยามาทำกระใสยาคนละเกียรติเหลือเกินใช่ไหมทารพัดนี่เกิดมาไปเชื่อมารแล้วก็เห็นไหมทางคมยังไม่ทันตายก็คุกมนุษย์กำลังเกียรติเราจะไปพูดเลยว่าเทวดาไม่รังเกียรตินั่นน่ะตัวกินอาหารก็ไปมันก็ส่งกินอยู่แล้วแล้วเมาเนี่ยเห็นไหมยิ่งพุทธเจ้าห้ามไว้ด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นั่นเห็นไหมคนเมามีอยู่คนเดียวที่ว่าไปนิพพานหรือว่าไปสวรรค์เนี่ยนะได้โสดามีคนเนี้ยเขาไปลบชนะนี่เป็นเรื่องของอินเดียสมัยพุทธกาลเจ้าก็ให้แม่ทัพคนนี้แต่งตัวเป็นเจ้าอยู่7 วันแล้วก็ให้ส
เสวยสุขแหละจะผู้หญิงผู้หญิงปนเปื้อทีนี้บอกว่าอย่าประมาทนะพุทธเจ้าพุทธเจ้ามาเจอเขาไงก็ได้พุทธเจ้าโปรดก็หายเมาก็บอกว่าชีวิตเนี่ยมันน้อยนักนั่นก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมได้โสดาติดอยู่บนคอช้างกันเห็นนะสนุกสนานฉลองกันนะแต่พุทธเจ้าบอกอย่าประมาทชีวิตนี้มันน้อยนักเราจะไปไหนยังไม่รู้ใช่ไหมพุทธเจ้าให้สติก็เลยฟังเทศฟังเทศก็เลยบรรลุธรรมไม่ต้องพูดมากเห็นไหมน่าเขาทำของเขามาเขายังดีพุทธเจ้าไปโปรดก่อนเราถึงจะไม่มีพุทธเจ้าไปโปรดแต่พระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเห็นไหมยังโปรดอยู่เห็นไหมให้ก้าวให้น้ำที่ว่าเขาทำไม่ดีนะก็เหมือนว่าขันมันแตกไปแก้วมันแตกไปมันไม่ยอมใช่ไหมเหมือนกับทำดีแก้วเวรมณีแก้วมันก็ยังอยู่แก้วสารพัดนึกแต่ทำมาเป็นคนที่มาบวชแล้วแต่รักษาแก้วไว้ไม่ได้มันก็แตกเป็นบางคนเป็นลายๆอย่างนี้จะไปเหมาหมดว่าศาสนาพุทธเสื่อมแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกวันมันก็ยั่วยุกามอารมณ์สารพัดนั่นแหละแต่เขาหนีไปได้เขาหนีไปนิพพานได้เนี่ยเรียกว่ารักษาแก้วไว้ดีใช่ไหมเหมือนลูกของเราเนี่ยไม่รู้เลยลูกเราอยู่บ้านดีเหลือเกินแต่ไปข้างนอกมันไปเที่ยวเพื่อนเที่ยวฝูงเมามั่งตีกันมั่งเห็นไหมแม่ยังไม่รู้เลยว่าลูกไปทำลำบากไปทำผิดมาแล้วแม่ก็ยังว่าเอ๊ะคนนี้ใสดีนั่นแหละมันดีอยู่แต่หน้าแม่นั่นแหละแบบนั้นแหละใช่ไหมเดี๋ยวไปเหมาหมดแล้วเราเหมาเราดีกว่าเรายังทำดีได้ดีกว่าไปเหมาคนอื่นใช่ไหมบุญกุศลเนี่ยที่ว่าทำดีไว้ทุกคนมันก็บ้านเมืองมันก็เป็นสุขนี่ที่บอกว่าจะไม่มีคอรับท่านพ่อแม่ไม่มีโกงพ่อโกงแม่เห็นไหมนั่นแหละคุณครูเห็นไหมเลือดลมอาจจะเป็นได้ตีก็ตีเกินไปทำว่าปิดท้องนักเรียนนะมืดมืดเนาะขังเอาไว้อย่างเงี้ยเด็กๆมันก็กลัวนะมันได้ยินอยู่แล้วมันไปขังมันก็กลัวนั่นน่ะมันเราฟังดูแล้วก็น่าสงสารเด็กมันซนอยู่แล้วแต่ต้องทำยังไงอ่ะต้องให้นั่งสมาธิคนไหนซนมากๆให้นั่งสมาธินั่นน่ะวิชาสมาธิเนี่ยทำให้เด็กเงียบได้เด็กซนๆให้เดินก็ได้ใช่ไหมเดินสมาธินั่นน่ะทำสมาติทีนี้ก็พอไปทำอย่างเงี้ยไม่ต้องตีเลยพอครูคนนี้มาสอนทำไมนักเรียนเงียบหมดว่าโอ้คนไหน
ก็ดื้อก็ให้นั่งสมาธิทีนี้เรียบร้อยหมดเลยเขาเอาครูคนเนี้ยเป็นวิชาศีลธรรมตอนวิชาศีลธรรมทำสมาธิไปด้วยได้มาไม่งั้นไม่ได้หรอกเราเกิดมาโหขึ้นมาคลองสติไม่อยู่ไปตบไปตีก็ไม่ดีตีไม้มะยมสินั่นน่ะแค่เงื้อก็พอแล้วไม่ต้องไปตีด้วยก็กลัวอยู่แล้วนั่นน่ะมันกลัวเวลาตีเด็กๆใช่ไหมถ้าไปหยิกไปเยอะก็ไม่ดีนั่นน่ะเห็นมากนั่นน่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็น่าสงสารแล้วก็หางานทำก็ยากนั่นน่ะเลือดลมก็เป็นได้ที่ประคองสติไว้ได้ก็บุญไปก็ประคองสติไม่ได้ก็นี่แหละเหมือนว่าจะเอาให้ได้อย่างใจเด็กมันตัวเล็กๆกันนะเราก็จะเหมือนกันแหละดื้อแกมาเด็กๆไม่ได้สมาธิไม่ได้เจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเนี่ยนั่นแหละมันอยู่นอกหมดสมาธิมันอยู่ข้างนอกหมดนั่นแหละมันไม่รู้จักตึกตองนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทิ้งการศึกษาต้องการทีครัวมากครัวไปโรงเรียนแล้วเนี่ยนั่นแหละมันทำเป็นนะมันรู้จักแหละเห็นไหมทำไมเกมมันถึงจัดเล่นมันจำได้เนี่ยถ้าเราฝึกควรถ้าต้องกับสมาธิต้องกับเด็กๆแกมาเรียบร้อยหมดนั่นคิดอะไรก็ดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วเรียนไม่ดีนะที่มันเกิดมันสงบแล้วมันกลับมีสติรักครูเลยนะครูดูก็ยังรักกว่าเนี่ยเขาสอนให้เราดีเขามีพระคุณเหมือนพ่อแม่นั่นแหละว่าปากเปรกปากแกะด่าตีไม่ทันก็ด่าเอามั่งอะไรมั่งทีนี้ก็เห็นมาทีนี้พอไปตีเข้าเด็กสมัยนี้มันไม่ได้หาบน้ำมันไม่ได้แข็งแรงใช่ไหมเนื้อมันอ่อนนั่นน่ะทีนี้ก็ตีเขาก็เขียวนานนั่นน่ะทำให้พ่อแม่รับไม่ได้นั่นเห็นไหมเป็นเรื่องเป็นกาวกันดังนั้นเนี่ยอย่าดูถูกศีลธรรมครูทุกคนให้นักเรียนคุยกันมากให้ค่อยภาวนานั่นคนไหนจับมาภาวนาสงบหมดนั่นแหละได้มั้ยนี่ไม่งั้นเอาตะทางโลกมาสอนอย่างเดียวไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์มาสอนอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องเอาเย็นเข้าไว้ด้วยใช่ไหมเอาเย็นทะลมใจไงหรือว่าวิญญาณเนี่ยใช่ไหมรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยทีนี้บุญกุศลมันก็รับกันทุกหลังเลยทางโลกก็ยังรับไว้ได้ทางธรรมไม่ให้รับเลยมันก็ไม่ได้เลยพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาควบคุมสติไม่ได้นั่นแหละเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคุณครูทุกคนนะน่าเห็นใจดังนั้นที่สั่งสอนกันปากเปียกปากแกะนั่นเห็นมากคุณครูก็ต้องทำนั่นกลับมาบ้านแล้วก็ยัง
าฝึกสมาธิของเราถ้าไปนั่นก็มีสติยั้งคิดนั่นน่ะเห็นมั้ยมีความยั้งคิดนั่นน่ะไม่งั้นลืมสติไม่ได้ลืมสติเสียสตังค์เลยนะบางทีไปติดคุกก็แย่ใช่ไหมเสียเวลาอีกนั่นน่ะเสียเวลาที่จะมาไม่มีอิสระบางทีเห็นนะเพราะฉะนั้นน่ะลำบากนะสอนนี่แหละหลวงปู่บางองค์ท่านเก่งนะท่านบอกว่าถ้ายังไม่ยอมไปนิพพานท่านก็ไปเข้าร่างเนรที่ป่วยจะตายก็เข้าไปเลยทีนี้ก็ไม่ต้องมาเป็นเล็กๆมันก็ต้องมาฝึกขอไก่ขอไข่นะท่านว่าอย่างนั้นนั่นเห็นไหมบางองค์ใจร่างของคนอื่นที่เขาจะตายนั่นแหละหลวงปู่ก็เข้าไปเลยนะท่านตลาดนะหลวงปู่น้อย200ปีนะแต่เนี่ยยังได้รู้อะไรก็มาพูดไว้บ้างเพื่อมีสติใช่ไหมคุณครูก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเป็นครูแล้วตีซะสมัยก่อนเนื้อตกก็ไม่เป็นไรหนังตกก็ไม่เป็นไรแต่เนื้อมันแข็งสมัยนี้โอ้โหไม่ได้แล้วนะไม้ซีกใหญ่ยาวๆเลยนั่นแหละตีแต่ไม่ได้ไปบอกกับพ่อแม่มันหายเองนั่นน่ะเห็นไหมตีจนแตกบางทีนั่นน่ะสมัยนี้ไม่ได้นักเรียนยังเล็กอยู่ด้วยใช่ไหมนั่นน่ะบางคนนี่พอมาใกล้สระน้ำก็จับมาโรงเรียนมันก็ใจดำนะเพื่อนนะเพื่อนนักเรียนด้วยกันโดดน้ำลงเจอสระน้ำวัดโดดลงสระครูต้องไปงมมันไม่อยากมาโรงเรียนยังไงไม่รู้นั่นเห็นมาก็มีคนเดียวที่เห็นนั่นเห็นมาทีนี้ที่บอกว่าพอเป็นอย่างนี้อยากจะไปกระโดดสะพานมั่งอะไรมั่งนักเรียนนะเนี่ยจิตมันไปอย่างนั้นเลยบางคนพอได้ความกระทบกระเทือนนั่นแหละบางคนไม่อยากไปโรงเรียนบางคนก็ก้าวร้าวเลยนะต้องพ่อแม่ต้องปลอบกว่าจะปลอบได้ไม่อยากไปโรงเรียนซะแล้วกลัวครูกลัวก็ต้องไปใช่ไหมสมัยก่อนนั่นน่ะมันผิดกันเด็กๆกับ4 ขวบ 5 ขวบเนี่ยมันทำได้แล้วสมาธินั่นน่ะต้องฝึกวิชาสมาธิด้วยใช่ไหมเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันเขาเลยลืมวิชาศีลธรรมเนี่ยไม่มีธรรมะเห็นมาไว้ในนั้นทีนี้มาเป็นผู้ใหญ่มันก็ขาดทีนี้ก็เชื่อเพื่อนหมดก็ไปกันใหญ่เลยเหมือนหลักลอยนะไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นน่ะศีลธรรมเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่ทันทำไม่ล้าสมัยนั่นน่ะถึงจะไปโลกไหนๆแต่ก็แก่แต่ก็ตายนั่นน่ะเห็นมั้ยคนทำจรวดก็ตายคนทำดีแต่ดีทางโลกไงไม่ได้ดีทางธรรม
ันก็อยู่กับโลกอยู่งั้นนะได้ไหมนั่นแหละขยันขันแข็งฝรั่งก็เหมือนกันบางคนก็ตายกระคอกงัวเห็นว่าเลี้ยงงัวเยอะงัวเหยียบตายน่ะมันออกมามากอะไรเงี้ยมันคึกกระนองมันก็ไม่รู้หรอกว่าเขามาพากชีวิตแล้วเพราะว่ามันเลี้ยงจนรวยหรือว่าไงแต่ถึงเวลาก็ต้องตายมันก็ต้องชดใช้ชีวิตแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมกันนั่นเห็นไหมถ้ารวยแล้วให้เลิกมาถือศีลบ้างได้ไหมทีนี้ไม่เอาบางคนนั่นน่ะรวยด้วยน้ำตาคนอื่นใช่ไหมได้เลือดเนื้อคนอื่นนั่นน่ะแต่ไปห้ามเขาต้องงดไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมใช่ไหมเป็นกรรมของเขาทีนี้ทำไมมันถึงขายคนได้ทำไมถึงเอากรอกคนไปขายได้ก็เพราะว่ามันเคยสร้างกรรมกันไว้นั่นน่ะบางทีก็สร้างใหม่บางทีเห็นว่ายาม้าก็เหมือนกันเขาไม่อยากให้ทำมันก็ทำกันหนีตำรวจทัวทุกขัวตุนก็เอาตู้กับตำรวจก็เอานั่นน่ะตายก็ตายเป็นก็เป็นนั่นน่ะกรรมมันหมดแล้วมันหมดที่จะทำกินน่ะนั่นไหนวิชาทำกินไม่มีแล้วว่าวิชาฆ่าตัวตายนั่นน่ะคนสุดท้ายหมดบ้านจ้องหมดบางทีเขาเอาหมดก็หมดนั่นแหละเห็นไหมลูกเมียก็ลำบากอีกนั่นแหละบ้านแตกที่แรกขาดนั่นแหละเด็กกำพร้าเยอะก็เพราะว่าไม่ได้เอาไปติดคุกด้วยเด็กอะใช่ไหมนั่นแหละเราก็ไปโรงเรียนทุกวันอะแต่ไปอยู่ในคุกกับแม่กับพ่อมันก็ยังนั่นแหละมันก็ยังดีไม่มีใครเลี้ยงอ่ะบางทีมันก็พูดก้าวร้าวบางทีไปเจอคนดีก็ดีนะตอนเห็นนะนั่นแหละเพราะมันไม่มีพ่อแม่เลี้ยงนั่นแหละบางทีก็ได้ดีบางทีเห็นว่าคุณครูสอนมีเด็กกำพร้าทางสุพรรณหรือทางอะไรนั่นน่ะเขาไม่ให้ไปไหนเขาไม่ให้ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวต้องไปกับครูบาอาจารย์นั่นน่ะจนมัธยมบางทีก็เรียนไปได้ดีกันนั่นเห็นมาจากเห็นมาต้องเอามาฝากต้องเอามาเห็นมาก็ทำไมคนเดียวเลี้ยงไม่ได้เห็นมาพ่อแม่ไปติดคุกมั่งติดนานเนี่ยเห็นมากว่าเด็กมันจะยืนได้ขาตัวเองก็ต้องได้อาจารย์ดีนั่นแหละเห็นว่าครูดีต้องหากันหากันหาเองนี่แหละทุกเดือนอาจารย์เห็นมาน่ะต้องเท่าไหร่6,000คนหรือเท่าไหร่นั่นแหละบางทีเห็นนี่แหละปัญหามนุษย์ปัญหาสัตว์มันก็ทางกรมของสัตว์นั่นเห็นไหมลำบากกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมันลำบากด้วยกันสัตว์โลกเนี่ยถ้าโลกสวรรค์โลกนิพพานมันก็สบายนั่นเห็นไหมแต่คนคิดว่า
มันเป็นลมแรงมันเป็นลมเป็นแรงพูดไปก็มันจับตัวไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมแต่ทำเข้าแล้วมันทุกข์จริงๆมันตามอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมพอไปฆ่าเขาแล้วบางทีก็สงสารเขานะบางทีก็บางคนก็พาไปส่งโรงพยาบาลไปทำให้เขาตับตายนั่นแหละเสียสงสารเขาอีกนั่นแหละเห็นไหมมันไม่จริงมันโกรธไม่จริงนั่นแหละมันอาฆาตไม่จริงนั่นแหละเจ็บมาเดี๋ยวมันก็หายมันก็อยู่กับคนนี่แหละเจ็บมานั่นแหละ ที่มันมีความสุขตลอดก็คือครองสติได้ทำสติได้นั่นแหละเห็นไหมแบบหลวงพ่อถนอมใครมามีทุกข์ให้ฟังใครมามีปัญหามากท่านก็นั่งเฉยให้มันเถียงกันก่อนเถียงกันจบแล้วสองสามวันก่อนท่านถึงจะพูดเป็นถิ่นเป็นธรรมเอาคนนั้นก็ถาความผิดของตัวพอหายแล้วเห็นมา นี่ก็จึงว่าไม่ไปตอบโต้กำลังมโหกันนั่นเห็นไหมคนนู้นก็มโหคนนี้ก็มโหก็กระจายชนะกันแต่หลวงพ่อท่านนั่งเฉยนั่นเห็นไหมพอวันสองวันท่านมาพูดให้ฟังโอ้ตินี่นั่งคอตกเลยนะใครผิดใครถูกมันหายมโหกันแล้วนั่นเห็นไหมมันเป็นแบบนั้นทุกวันนี้เนี่ยเมืองไทยก็ยังรับอยู่ไอ้โควิดอะไรเนี่ยนะทีนี้ก็ไปอยู่เมืองนอกพอเป็นนานๆก็กลัวตายก็ต้องกลับมาไทยก็เพิ่มมาเรื่อยนั่นเห็นไหมนี่สารพัดอะเห็นไหมถ้ามีศีลธรรมไว้บางทีมันเกาะไม่อยู่นะโรคภัยไข้เจ็บมันมองไม่เห็นก็จริงแต่บุญกุศลบางคนเกาะไม่ได้เห็นไหมเกาะคนมีศีลธรรมไม่ได้นั่นนะคนมีบุญก็คุณยายอะเขากินลาบกันลาบเลือดที่มันสายยังไงมันบูดในท้องต้องให้น้ำเกลือกันทุกคนแต่คุณยายคนนั้นไม่เป็นคุณยายมีภาวนาดีนะเป็นว่ามาอยู่วัดเนี่ย94หรือ96ถึงจะตายเห็นไหมสติดีนั่นแหละคนอ่อนแอใช่ไหมคนไม่มีกำลังไม่มีกำลังของจิตไม่มีเหมือนว่าไม่มีฌานไม่มีสมาบัติมันก็เหมือนว่ามีหนึ่งเดียวคล้ายๆว่ามันไม่ถึงสามมันไม่ถึงเลขสามเลขสี่คนมีศีลธรรมเหมือนมีเลขสามเลขสี่กำลังใจกำลังกายในหลวงเห็นไหมข้าราชการเดินถ้าจะหลับไหลหมดพอถึงที่พักในหลวงต้องเขียนนิดคิดเขียนนิดดึกเวลาพักผ่อนน้อยเหลือเกินนั่นแหละท่านอยู่ได้เห็นไหมสมาธิดีนั่นนะเห็นไหมถึงว่ามีกำลังเจ็ดทางสารเนี่ยที่บอกว่าเหมือนว่า
ที่สาขามีกำลังมากนั่นแหละช้างปล่อยช้างมาที่สาขาบอกว่าถ้ามือไปดุลแรงๆเดี๋ยวช้างนั่งย่องก็ตายทีนี้แกเอาดุลๆหน่อยๆช้างนั่งย่องเลยร้องร้องเลยสู้แรงวิสาขาไม่ได้กำลังภายในกำลังกุศลนั่นน่ะเห็นไหมท่านว่าไว้คนเนี่ยฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยเช่นอย่างกับพระอริยเจ้าที่มีบารมีเยอะๆมีฌานสูงๆนั่นแหละบอกว่านกลองดูที่นกบอกให้นกกำหนดนกตายเลยกำหนดไปที่นกตายต้องรีบไปปงอบัติเลยนั่นแหละท่านลองดูท่านถึงยังไม่กล้าขึ้นเครื่องบินเท่าไหร่นั่นเห็นไหมท่านบอกว่าไปกำหนดที่ไหนก็ไม่ดับต้องไปกำหนดที่นกกระจอกแต่ที่มันขึ้นลงอ่ะเล็กอ่ะอันนั้นแหละหยุดเลยเครื่องยนต์หยุดเลยดับเห็นไหมจิตมันแรงกว่าแรงก็ลดเห็นไหมแรงก็เครื่องลดนั่นทีนี้ท่านไม่คุยนั่นเวลาถ้าท่านจากไปแล้วเหมือนว่าทยานไปเลยทยานไปด้วยบุญกุศลเนี่ยเห็นไหมที่ท่านพูดว่าพอออกจากกายทิพย์ไอ้กายหยาบไปแล้วก็ไม่สนใจแล้วนั่นแหละหลวงปู่มหาบัวก็พูดเห็นไหมนั่นแหละพูดให้ฟังนั่นแหละก็มันเบื่อจะตายใช่ไหมพอมันหมดปาระแล้วท่านก็จะตายก็ไม่ว่าแล้วนั่นแหละเห็นไหมท่านไม่อะไรอาวรในชีวิตโลกใหม่หรือว่าโลกนิพพานเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมมันแดนบรมสุขไม่ต้องมาทุกข์แล้วนั่นแหละเห็นไหมมันก็บุญของท่านเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงว่ากุศลนะกุศลส่งใช่ไหมครับไปเป๋นั่นหน่อยไปกุศลส่งเพราะฉะนั้นนะบุญกุศลเนี่ยได้มีความสุขความเจริญก็เพราะทำได้ทำถึงนั่นนะก็ทำกันได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่ท่านเดียมางูกินก็ไม่ตาย7 วันแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเน่าแล้วก็แวกออกมาเลยเนาะนั่นน่ะเห็นไหมพอตายแล้วมันก็แวกออกมาจากท้องนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่พังบอกว่าพานบอกว่ามาเจอเขางูกำลังกินพระจะเอามีดผ่าปากเพื่อจะไปทำเขาต่อไปจะไม่มีเรื่องงูกินกันอีกอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เคยคล้ายว่าข้าท่านเคยทำกันไว้นั่นแหละมันสะใจแล้วมันได้กินแล้วมันก็ตายเห็นไหมบทไม่ได้เพราะฉะนั้นนะบุญกุศลเนี่ยบทขยี้พระอรหันต์ไม่ได้ยังไม่ถึงก้าวตายยังไม่หมดกรรมนั่นนะเห็นไหม
พอเท่านั้นแหละพอเท่านั้นน่ะเราคนที่เชื่อคนที่เดินตามนั่นแหละก็เบาบางไปเรื่อยคนที่ยังไม่เชื่อทำยังไงได้มันก็แบกกาขันห้าไปทุกภพทุกชาติแบกขันสัตว์ขึ้นมาก็แย่เลยนั่นเห็นไหมแบกงัวแบกควายแบกแกะแบกอะไรเงี้ยเป็ดไก่นั่นน่ะแต่มาขันมันไปเป็นรูปรูปเป็ดรูปไก่ขึ้นมาแล้วนี่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปดูถูกพระพุทธเจ้าดูถูกคุณพ่อคุณแม่กตัญญูใช่ไหมเราไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ดูถูกคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมเลี้ยงเรามาต้องก็อยู่ในท้องเลยพอรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วก็ดีอกดีใจบางคนเลี้ยงทนุถนอมนั่นน่ะเห็นมาจนมาเติบโตมาเป็นครูบาอาจารย์มาเป็นหมอมาเป็นข้าราชการก็มีเยอะนั่นน่ะเจริญก็เยอะเติมก็เยอะใช่มั้ยนั่นน่ะเพราะว่าไม่เที่ยวฟังสิ่งทั้งหลายในโลกมันมีทั้งหมดแต่เราเอาทางดีไว้มากใช่ไหมหลวงพ่อขอมใช่ไหมท่านก็ป.4นี่เห็นไหมท่านก็ช่วยเหลือนั่นสร้างรูปสร้างกุศลไว้สาธุชนดูนั่นเป็นเหมือนเมืองศาสนานั่นเห็นไหมหลายๆองค์ใช่ไหมที่ทำกันไว้นั่นน่ะเกาะบุญกันไปเราไม่ได้เกาะด้านวัตถุใช่ไหมวัตถุก็ไม่ได้หรอกมันก็อยู่กับโลกนี่นะถ้าทนหน่อยก็ดูนานที่ทนน้อยก็ผุไปนั่นน่ะเห็นมาแต่บุญกุศลเนี่ยมันไปนานนั่นน่ะเป็นกฎปีใช่ไหมไปเป็นเทวดานั่นแหละลุงป้อท่านก็พูดยืนยันให้ฟัง9โยชน์10โยชน์100โยชน์1,000โยชน์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเกิดจากแรงบุญเรานี่เองแรงกุศลเรานั่นแหละบางคนเป็นเทวดารัศมีน้อยทีนี้ก็นั่งขอบจักรวาลคนที่มีศักดิ์ใหญ่มานั่งอยู่หน้าพุทธเจ้าแต่ได้ยินกันหมดพุทธเจ้าพูดที่ไม่อยากได้ยินก็ไม่ได้ยินที่อยากได้ยินก็ได้ยินหมดพุทธเจ้าไม่มีไมโครโฟนสักหน่อยใช่ไหมทำไมพูดรู้เรื่องพุทธเจ้าต้องตะโกนมากกว่าสิคนเป็นหมื่นเป็นแสนทำไมคนยุคนั้นมีบุญนั่นน่ะใช่ไหมมีหูทิพย์ตาทิพย์นั่นน่ะฝากความกันรู้เรื่องทีนี้พอเหมือนมันอ่อนพวกเรานี่เหมือนอ่อนต้องสร้างกุศลมากๆสร้างความดีมากๆใช่ไหมถึงจะได้รู้ได้เห็นได้เพราะว่ามันห่างกะทิแล้วหัวกะทินี่พูดไม่กี่คำก็สำเร็จได้ตามบุญตามกุศลใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปดูถูกว่าเรามามีชีวิตนานเหลือเกิน70กว่าปีแล้ว
73โอ้ยังไม่ถึงวันเลยยังไม่ถึงวันเทวดาเลยใช่ไหมค่อนๆหน่อยๆตอนนั้นเองใช่ไหมเรานี่ยอดเนาะอยู่ได้60 70บางคน100กว่าอยู่ได้วันกว่าๆเท่านั้นเองแต่ถ้าจะอยู่แล้วไม่หลงไม่ลืมนะมันบุญเลยนะถ้าหลงลืมแต่ไม่ตายนั่นเรียกว่าทรมานใช่ไหมนั่นแหละคนลำคาญเหลือเกินจะฆ่าก็ไม่ได้มันบาปติดตัวไปอีกนั่นแหละใช่ไหมปู่ย่าตายายนั่นแหละก็ต้องทนเนาะนั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยทำเลือกทำได้ในมนุษย์นี่แหละใช่ไหมถ้าไม่ทำตอนนี้หมดโอกาสแล้วขายังดีอยู่แขนยังดีอยู่ดวงใจยังนั่นแหละวิญญาณยังไม่วิญญาณยังเที่ยงอยู่พอแก่มากๆวิญญาณมันก็ไปตามสังขารด้วยนะหลงลืมอ้าวอย่างนั้นจะเรียกว่าวิญญาณเที่ยงยังไงนั่นแหละนอกจากฝึกฝนสติไว้จนวิญญาณเป็นมหาสติขึ้นมาได้มั้ยไม่งั้นมันก็ไปตามสังขารด้วยนะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะบุญกุศลเนี่ยก็มีความสุขก็เพราะเลือกเดินต้องกันหนุ่มๆยิ่งดีใช่ไหมพกไปเยอะนั่นน่ะพกบุญกุศลไปมันไม่หนักใช่ไหมบุญไม่แย่งข้าวเรากินนั่นน่ะพกเหล้าพกยามันแย่งแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยก็ยังส่งเสริมกันเหลือเกินนั่นน่ะสนุกนั่นน่ะ คิดว่าเพิดเพลินที่ไหนได้เรื่องมันมาถึงก็ลำบากเหลือเกินนั่นน่ะเราทำตัวเองนั่นน่ะเห็นไหมหัวล้างกลางแตกก็เพราะทำตัวเองขับรถเร็วไม่พอถึงคราวขึ้นมาก็ถนนก็มารักษาเราไว้ไม่ได้ ใช่ไหมถนนก็รักษาเราไว้ไม่ได้สมองแตกขึ้นมาแล้วก็ผ่าสมองแล้วมดท่าเลยน่ากลัวเหลือเกินใช่ไหมเนี่ยสมองมันเนื่องกับวิญญาณใช่ไหมพอวิญญาณออกแล้วสมองก็ไม่รับรู้แหละโอ้ขอโอกาสหลวงพ่อครับจ้าก็สำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้ครับขอนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับสาธุขอให้ราชขอให้ปองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้พระราชินีก็ดีพระบรมสารีริกธาตุก็ดีพระพันตรีหลวงก็ดีขอให้เกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนาน
กันทุกพระองค์ขอให้สัตว์โลกทั่วโลกมีทุกข์ก็ขอให้มีสุขไวๆขอให้มีปัญญาดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นในโลกนี้มากๆด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ